สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่20มกราคมนะคะดูจากภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอย่างแรงทีเดียวนะคะพร้อมการฟื้นตัวของเครื่องมือที่ดูแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับนะคะเรามองว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานหรือว่าย่อระหว่างวันบ้างนะคะเพราะว่าสโตแคสติกในกราฟ60นาทีเนี่ยเริ่มมาแตะเขตโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แนะนำว่าถ้าย่อลงมาก็หาจังหวะตั้งรับได้นะคะโดยที่ให้แนวรับนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่1255ถึง1250จุดส่วนแนวต้านระยะสั้นยังอยู่ที่ไฮก่อนหน้านะคะจะเห็นว่ามีตรงตัวที่เป็นแฟตท็อปกับมียอดแหลมๆไปนิดนึงนะคะก็คือประมาณ1275ถึง1280จุดนะคะอาจจะต้องระวังแรงขายตรงนี้ไว้บ้างสำหรับ Stock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัว Delta นะคะตัวนี้ดีดตัวรอบนี้น่าจะได้เห็นการทดสอบ EMA 200วันนะคะตามสัญญาณหนุนจาก MACD นะคะที่เดินหน้าเข้าใกล้ซีโร่ไลน์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นนะคะก็ให้สัญญาณสอดคล้องกันรับอยู่ที่77บาทนะคะแนวต้านก็แถวๆช่วง81ถึง82บาทแล้วก็คัทลอสที่76บาทค่ะถัดมาเป็น IFEC นะคะตัวนี้ก็หายไปนานแต่ว่าเมื่อวานน่าสนใจเพราะว่าราคาเนี่ยกระโดดขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวนะคะเครื่องมือให้สัญญาณไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้ง Stochastic แล้วก็ MACD ก็คาดว่าน่าจะได้เวลาฟื้นตัวหรืออย่างน้อยก็น่าจะรีบาวด์ทดสอบแถวๆ6.8ถึง6.9ได้นะคะรับซื้ออยู่ที่6.4แล้วก็คัทลอสที่6.3ค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัวเล็กๆนะคะตัวซินเทคตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าทรงตัวในลักษณะคล้ายๆจะสร้างฐานนะคะน่าจะส่งให้เกิดการดีดตัวขึ้นมาได้นะคะเร็วๆนี้ตามสัญญาณหนุนจากเครื่องมือหลายๆตัวนะคะที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็แรงซื้อที่เมื่อวานกลับเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะรับประมาณ2.84ถึง2.80บาทนะคะต้าน2.96ถึง3บาทแล้วก็คัทลอสที่2.76ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะ